รับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิวนะ1ชั่วโมงเต็ม5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีเนี่ยเปิดรับทุกคำถามสุขภาพของคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์ของเราหรือทาง Facebook Live ก็ได้นะเอาช่องทางโทรศัพท์กันก่อนหมายเลขโทรศัพท์มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ023547105นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ023547105สำหรับช่องทางโทรศัพท์ของเราและสำหรับ Facebook นะครับเข้ามาในเพจ Rama Channel นะครับตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยนะครับสามารถฝากคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับใน Facebook Live นะครับคุณผู้ชมที่จะฝากคำถามเข้ามารบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่จะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ประวัติส่วนตัวครับอายุนะฮะเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยาอาการต่างๆที่อยากจะปรึกษาอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะฮะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยาแล้วก็อาการต่างๆนะที่อยากจะปรึกษากับอาจารย์หมอเพราะแต่ละวันจะมีอาจารย์หมอผัดเปลี่ยนหมุนเวียนครับมาตอบคำถามคุณผู้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ครับอาจารย์2ท่านที่อยู่กับเรานะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัฒดาการวุฒิสิริสาขาวิชากล้ามเนื้อตาและโรคตาในเด็กนะครับภาควิชาจักษุวิทยาทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ติ๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมมีคำถามเรื่องของโรคเด็กนะครับเรื่องของสายตาต่างๆสามารถปรึกษากันเข้ามาได้เลยนะระหว่างรอคำถามคุณผู้ชมวันนี้ขออนุญาตมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะคุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตามรามาชาแนลติดตามรัดคิวหมอรามาส่วนใหญ่จะติดตามนิตยสารแอดรามาของเรากันด้วยเนี่ยตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่45แล้วนะครับสำหรับเรื่องเด่นในฉบับนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคอลลาเจนช่วยดูแลผิวใสไม่หย่อนคล้อยได้จริงหรือรู้จักไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆกันดีกว่านะแล้วก็การเสริมภูมิคุ้มกันกันด้วยอาหารเสริมวิตามินซีเนี่ยนี่เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะที่ยกมาโชว์กันก่อนนะแต่ว่าในรายละเอียดนั้นยังมีเนื้อหาสาระอีกมากมายนะใครที่สนใจก็รับชมนิตยสารแอดรามากันได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th นะแล้วก็ /addrama ได้เลยนะหรือว่าง่ายกว่านั้นนะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วนะคลิกนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะฉบับนี้ฉบับที่45แล้วนะครับสามารถที่จะไปติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องสายตานะแล้วก็มีปัญหาคล้ายๆกับเคสท่านนี้เขาบอกว่าจู่ๆเนี่ยตามองไม่ชัดเห็นจุดดำนะแล้วลักษณะเหมือนอยากย้ายลอยไปลอยมาใครมีอาการลักษณะนี้อยู่นะฮะหรือว่าอยากจะปรึกษาเคสนี้เดี๋ยวยังไงดูจากเคสนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังคุณหมออธิบายเพิ่มเติมกันครับความเสื่อมตามอายุมักเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และหากเกิดกับดวงตาจะแก้ปัญหาอย่างไรนางสาวพิมพ์ปวีนากรัตหรือพี่แววในวัย61ปีกำลังประสบปัญหานั้นเพราะเมื่อ2ปีที่ผ่านมาขณะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็พบว่าตามองไม่ชัดเห็นจุดดำและอยากย้ายลอยไปมาตอนนั้นคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับดวงตาไม่ปกติแล้วจำเป็นต้องพบคุณหมอเพื่อหาคำตอบโดยเร็วที่สุดมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อตอนพี่อายุ59พอเริ่ม59แล้วเนี่ยตามเริ่มมัวมองไม่ชัดพอมองไม่ชัดแล้วเนี่ยแล้วก็ไปปรึกษาหมอว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรตาเราเริ่มไม่ชัดแล้วเพราะว่าเราทำงานเนี่ยเราต้องมองจอคอมพิวเตอร์ไงแล้วเราต้องเข้าไปใกล้ๆถึงจะเห็นถ้ามองในระดับนั่งปกติเนี้ยของเราเองก็จะไม่ชัดเราต้องเข้าไปใกล้อย่างนี้ถึงจะชาติอย่างเงี้ยพอได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยหมอก็บอกว่าตอนเนี้ยแล้วอาการที่อีกอย่างนึงที่เคยปรากฏก็คือมันเริ่มอย่างเงี้ยเวลาเรามองอย่างเงี้ยมองใกล้ๆเราก็จะเห็นเป็นแบบจุดดำๆในตาเราแล้วก็จะเป็นเส้นก็เลยไปปรึกษาหมอว่าไอ้ตาเราเป็นอะไรเพราะเราก็กลัวว่าไอ้จุดดำๆเนี้ยมันถ้ามันขยายขึ้นเรื่อยๆเนี้ยมันก็จะทำให้ตาเราเนี่ยมองไม่เห็นเลยก็ได้ไงหมอก็บอกว่าเราอะเป็นวุ้นในตาเสื่อมแต่วุ้นในตาเสื่อมเนื่องจากเราอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นอยู่เรื่อยๆเป็นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวตามัวเนี่ยซึ่งมันก็เรื่องของอายุเราด้วยแหละหมอก็ให้ยามาหยอดตัวนี้หมอบอกว่าถ้าเป็นแล้วหนักขึ้นเนี่ยเราก็เลยไปตรวจต้อด้วยพอตรวจต้อแล้วเนี่ยตัวต้อกระจกอ่ะเราก็เริ่มมาหมอบอกเริ่มมาลางๆแล้ว
พี่แววไม่เพียงแต่มีอาการวุ้นในตาเสื่อมแต่ยังพบภาวะของต้อกระจกที่ทำให้ตาเห็นเลือนลางคุณหมอเจ้าของไข้จึงให้ยาหยอดตามาหยอดและกินยาประกอบเพื่อดูอาการแต่ด้วยช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดระบาดทำให้พี่แววไม่ได้กลับไปพบหมออีกครั้งจึงทำได้เพียงเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาสายตาของตัวเองทั้งใส่แว่นสายตาเพราะสายตายาวไปถึง500ทั้งยังหยอดน้ำตาเทียมเมื่อรู้สึกว่าตาแห้งและพยายามไม่โดนลมโดนแสงแดดส่วนจุดดำในตาก็พยายามจะอยู่กับมันให้ได้แม้จะรำคาญก็ตามมันอยู่กับเราจนเราชินแล้วอะตอนเนี้ยเพราะบางทีแล้วเราก็จะสังเกตดูเหลือบดูนิดนึงเนี่ยถ้าเราอย่างเงี้ยก็ยังเห็นอยู่นะเห็นแบบไหนกิ้งเนี่ยไหนกิ้งมาอยู่ตรงนี้บ้างอยู่ตรงนี้บ้างอย่างเงี้ยเราเหลือบตาไปมาอย่างเงี้ยก็ยังเนี่ยเราก็เห็นอยู่ตลอดเนี่ยถ้าเราไม่สนใจเลยอย่างเงี้ยโอเคฉันไม่สนใจเธอแล้วนะเธอจะยังไงจะกิ้งไปทางไหนก็ช่างเลยอย่างเงี้ยก็อยู่ได้พี่แววมีนัดตรวจตาในเดือนหน้าซึ่งคงจะรู้แนวทางในการรักษาว่าควรจะเป็นอย่างไรต่อกระจกที่เป็นจะต้องลอกเมื่อไหร่ส่วนวุ้นในตาเสื่อมต้องแก้ไขอย่างไรและปัญหาใดเร่งด่วนที่จะต้องเร่งรักษาก่อนกันระหว่างรอนัดหมอในเดือนหน้าพี่แววบอกว่าขอรัดคิวหมอมาปรึกษา แนะนำนิดนึงฮะ ทั้งวุ้นในตาทั้งต้อเนี่ยอันไหนมันมาก่อนมันมาหลังมันเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงฮะอาจารย์พี่แววเนี่ยอายุเท่าไหร่คะตอนที่เป็น59ตอนนี้อายุ61นะจริงๆทั้ง2 อย่างไม่มีอะไรรีบเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติตามวัยอะค่ะวุ้นตาเสื่อมมันจะมาได้ก่อนค่ะจริงๆ อย่างตัวเองเรามีสายตาสั้นบางคนเห็นไอ้ตัววุ้นตาเสื่อมแต่อายุ20ก็มีนะคะเพียงแต่ว่า20ก็มีเหรอวุ้นในตาเสื่อมถ้าเราเป็นสายตาสั้นเยอะๆเนี่ยตัววุ้นตามันสลายเร็วกว่าคนทั่วไปค่ะครับงั้นการเห็นบางทีก็เห็นจุดเล็กๆก่อนแล้วลอยไปลอยมาทีนี้บางคนพออายุเยอะขึ้นก็สลายมากขึ้นพอสลายมากขึ้นเนี่ยในบางทีมันจะเห็นปริมาณจุดเพิ่มขึ้นเห็นเหมือนกับขนาดมันใหญ่ขึ้นนะถามว่ามันจะใหญ่ๆไปเรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดไหมจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นนะคะมันก็จะใหญ่มากที่สุดก็คืออันที่มันเป็นหยากใหญ่หลังจากนั้นจะไม่ใหญ่ละก็จะอยู่ประมาณนั้นแล้วก็อาจจะมีเพิ่มจำนวนจุดเล็กๆคนไข้บางคนก็จะบอกว่าเนี่ยไปไล่ตบยุงมดคิดว่าเป็นยุงเป็นมดจริงๆเป็นวุ้นตาเสื่อมของเราอ๋อที่เห็นดำๆตอนแรกเขาคุณผู้ชมบางท่านก็ยุงแล้วเป็นมดแล้วก็พยายามตบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นแค่วุ้นตาเสื่อมซึ่งเป็นภาวะที่ปกติมากเป็นตามวัยทุกคนตัววุ้นตาเนี่ยพอดีเห็นมีแบบโฆษณาเรื่องคอลลาเจนวุ้นตาเนี่ยเป็นคอลลาเจนอย่างนึงค่ะพอเราอายุถึงจุดนึงเขาบอกคนไข้ว่าขนาดหน้าเราอ่ะมันยังเหี่ยวเลยตัววุ้นตาเราเดิมมันเป็นเหมือนเจลเหมือนแบบวุ้นจริงๆพอถึงจุดนึงวุ้นตัวคอลลาเจนมันเหี่ยวมันก็สลายเป็นน้ำมันก็เป็นน้ำผสมกับไอ้ตัวคอลลาเจนมันก็เลยเริ่มเห็นมีจุดลอยไปลอยมาซึ่งถ้าเรายังเห็นได้เพราะว่าต้อกระจกเรายังน้อยเรายังเห็นได้ชัดอยู่นะคะแล้วก็ต้อกระจกเนี่ยค่ะมันเป็นตามวัยพอเราอายุ60เนี่ยได้เป็นทุกคนไม่ต้องเสียใจที่ยังไม่ได้เป็นได้เป็นทุกคนยังไง60เนี่ยได้เป็นแน่นอนแล้วก็เวลาเราได้เป็นต้อกระจกก็จะบอกแค่ว่าจริงๆต้องดีใจนะว่าเราอยู่นานพอถ้าเราไม่ได้เป็นต้อกระจกเราตายไปก่อนแล้วอยู่นานพอที่จะเป็นต้อกระจกเพราะต้อกระจกเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้มีความเร่งรีบอะไรค่ะทีนี้เวลาเรามีต้อกระจกเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่พี่แบบทำก็คือถูกต้องมันจะทำให้ค่าสายตามันเปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าเราอยากเห็นชัดเนี่ยเราก็ไปปรับแว่นก่อนถ้าค่าสายตาที่เปลี่ยนแปลงเราปรับแว่นแล้วเนี่ยจริงๆเรายังเห็นได้ค่อนข้างชัดดีเนี่ยตัวต้อกระจกเองแปลว่ายังไม่ได้มีผลในแง่ของการบดบังการมองเห็นมากเนี่ยเราก็ยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้เพราะฉะนั้นในข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดต้อกระจกอะค่ะมีหลายอันอันแรกๆเลยก็คือเป็นความต้องการในการใช้สายตาของคนไข้อันที่สองก็คือมาดูว่าไอ้ตัวต้อกระจกอันนั้นนะคะมันเริ่มส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากตัวต้อกระจกไหมเช่นต้อกระจกบางอย่างเนี่ยมันนูนมากๆจนอาจจะทำให้เกิดต้อหินมุมปิดเฉียบพลันอันนี้ต้อก็อาจจะมีความเร่งรีบในการทำต้อกระจกหน่อยหรือว่าต้อกระจกมันแข็งมากแล้วบางคนต้อกระจกแข็งมากแต่ว่าการมองเห็นยังดีมากก็มีนะคะเพราะว่ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละหน่อยเจ้าของตาไม่ทันสังเกตว่าจริงๆอ่ะเรามองไม่เห็นแล้วเวลาทำไปข้างนึงคนไข้จะบอกว่าโอ้โหที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ชัดเลยคนไข้บางคนบอกว่าเนี่ยพอหมอทำไปนะแล้วแย่มากเลยเนี่ยมองหน้าภรรยาตัวเองเหี้ยวเหี้ยวคือผมไม่กล้าทำตาคือบอกว่าคือจริงๆแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าเขามัวมามากแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้อกระจกปัจจุบันนี้เป็นการผ่าตัดที่ทำได้ไม่ยากเลยค่ะเราใช้เวลาเอาจริงๆเวลาที่ใช้ในการผ่าเนี่ย10-15นาทีเท่านั้นเองไม่ต้องกลัวแล้วก็เราใช้เจาะรูทำค่ะแผลเล็กนิดเดียว
หลังผ่าตัดเนี่ยก็จะมีคนไข้บางคนกังวลเพราะว่าเขาขู่กันมาแบบเคยได้ยินว่าขู่กันมาบอกว่าต้องนอนนิ่งๆตัวแข็งๆคอเกร็งๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยห้ามไปไหนมาไหนจริงๆปัจจุบันเราห้ามน้อยมากเลยค่ะแผลมันเล็กมากตอนนี้แผลอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 2.75 มิลลิเมตรเท่านั้นเองไม่ถึง3มิลเจาะรูเล็กๆทำค่ะแล้วก็หลังทำหลักๆคือเราห้ามน้ำโดนหน้า3สัปดาห์เราก็ห้ามขยี้ตานอกนั้นอยากจะทำอะไรก็ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆไปเที่ยวใช้สายตาเราก็ใช้ได้เลย อีกอันนึงที่พี่แบบเหมือนกับเกินบ่อยๆก็คือเรื่องการใช้สายตาตัวต้อกระจกหรือวุ้นตาเสื่อมเนี้ยการใช้สายตาไม่เกี่ยวอะค่ะเกี่ยวก็คืออายุมากกว่าไม่ใช่ว่านั่งหน้าจอคอมนานๆเลยทำให้เป็นปัญหาเร็วขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าการนั่งหน้าจอเนี่ยทำให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหน้าจอค่ะมันเป็นพื้นขาวด้วยแล้วก็แสงก็เยอะพอมันสะท้อนเข้าไปเนี่ยผ่านไอ้จุดดำๆมันก็เลยเด่นขึ้นมาเท่านั้นเองแต่เห็นว่าคุณพี่แบบก็จะเก่งมากตรงที่ว่าก็รู้เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็เริ่มลืมมันได้ซึ่งอันเนี้ยคือถูกต้องเลยค่ะเราก็จะบอกคนไข้ว่ามันไม่มีอะไรให้สบายใจได้แล้วก็สักพักเราก็จะชินกับเขาไปเองค่ะจะมีปัญหาแค่ช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงเช่นอยู่ดีๆมันอันเล็กๆแล้วมันกลายเป็นอันใหญ่ณจังหวะที่มันหลุดเยอะๆแบบนั้นเนี่ยที่เรากังวลใจก็คือถ้ามันมีแสงฟ้าแลบมีเหมือนแบบไฟตกวาบวาบอยู่ในตาข้างนั้นซ้ำๆเนี่ยเรากลัวเรื่องของจอประสาทตาฉีกในจังหวะที่วุ้นตาเสื่อมเนี่ยมันสามารถที่จอประสาทตาฉีกได้อันนี้เราอาจจะต้องตรวจอาจจะต้องยิงเลเซอร์เพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะทำให้เกิดจอประสาทตาหลุดลอกแล้วอันนี้ตาบอดได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจุดดำๆเล็กๆแล้วขยายขึ้นเนี่ยที่พี่แบบกลัวมันจะขยายเรื่อยๆแต่มันจะไม่ใช่มันจะมีวันที่มันหยุดขยายค่ะมันมีจุดสิ้นสุดอยู่ค่ะแล้วมีอะไรชะลอทำให้วุ้นตาเสื่อมนี้น้อยลงได้ไหมนอกจากอายุเป็นคำถามที่ดีมากเลยคือคนไข้จะถามก็จะบอกคนไข้เหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าถ้าพรุ่งนี้อายุเราน้อยลงค่ะคุณน้ำตาเราก็จะไม่เสื่อมมากขึ้นซึ่งบางอย่างมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าการกินอาหารเสริมหรือการหยอดน้ำตาเทียมพวกนี้ไม่ได้ช่วยเลยนะคะเราจะถามอาจารย์เทียบกับคอลลาเจนเดี๋ยวคนบอกเดี๋ยวฉันไปหาซื้อคอลลาเจนมาใช่ซึ่งไม่ช่วยนะไม่ช่วยค่ะคนทั่วไปจะมาพร้อมกันทั้งสองอาการไหมฮะหรือปกติจะมาแค่ต้ออย่างเดียววุ้นเนี่ยก็จะมาส่วนใหญ่จะมาด้วยวุ้นก่อนค่ะเพราะว่าวุ้นตาเสื่อมอย่างที่บอกวันที่20-25ก็เริ่มมี40ไปแล้วก็จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคนสายตาสั้นที่อาจารย์บอกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อกระจกจะเริ่มมาบ่นประมาณสัก50ปลายๆ60เพราะฉะนั้นวุ้นตาเสื่อมจะมาก่อนโดยรวมก็คือไม่ได้ทำให้การมองเห็นเสียการมองเห็นไปใช่ไหมครับถ้ามีแต่วุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวใช่ถ้าวุ้นตาเสื่อมส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่ว่าบางคนนะคะวุ้นเขาหลุดออกมาแล้วมันจับตัวใหญ่มากจริงๆเนี่ยมันเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันลอยมาขวางตัวหนังสือทำให้บางจังหวะที่เขาอ่านไม่ได้พอเขาขยับตานิดนึงมันหลุดไปเขาก็อ่านได้ก็มีค่ะแต่ว่าทำให้ภาพมันมัวโดยรวมจริงๆไม่เป็นแบบนั้นจุดดำมันไม่ได้อยู่นิ่งจุดใดจุดหนึ่งนะครับพอเราขยับปุ๊บมันหลบไปหลบมาได้มันเหมือนตะกอนที่ลอยอยู่ในน้ำอะค่ะพอเราเขย่าตามันก็เลยลอยตามไปด้วยลองสังเกตเมื่อกี้พี่แบบเขาบอกเขากรอกตามาปุ๊บแล้วเขาก็เห็นก็คือเขาเขย่าให้มันอยู่นี่แล้วเขาก็เลยเห็นทีมงานของเราก็ช่างถ่ายนะคือแบบว่าเคลื่อนตามไปมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นภาพของการเคลื่อนไหวดวงตาจริงๆเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมที่แบบกำลังกังวลเรื่องของสายตาโดยเฉพาะพอเข้าสู่วัยที่เราโชคดีแจ็คพอตอยู่มานานเพียงพอจนเริ่มมีภาวะวุ้นก็ดีมีภาวะต้อกระจกก็ดีถ้าเกิดเริ่มเจอปัญหาแล้วยังแพนิคอยู่ยังตกอกตกใจอยู่คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมเวลาเจอปัญหาแบบนี้ฮะจริงๆเราโรคตาของเราเนี่ยสำหรับจักษุแพทย์เราง่ายมากที่ว่าถ้าเราเห็นหมอตาได้ตรวจเราจะอธิบายได้ทั้งหมดเลยค่ะถ้าเราไม่สบายใจจริงๆอะค่ะเราก็มาตรวจตาสักทีนึงแล้วก็ได้รับฟังคำอธิบายจากคุณหมอที่ตรวจแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยสบายใจขึ้นแล้วก็อย่าลืมที่ถ้าเราสงสัยอะไรเราจดมาเลยค่ะถามได้หมดค่ะคุณหมอบางท่านถ้าพูดน้อยหน่อยเราก็จดใส่กระดาษมาเลยแล้วก็ถามเพราะบางคนเนี่ยเขาเรียกอะไรเห็นหมอคนไข้เยอะก็แบบปากสั่นไปหมดแล้วค่ะไม่ทันจดมาเลยค่ะเพราะว่าจริงๆบางทีจดมาเลยเนี่ยเราตอบให้ได้เร็วกว่าแต่ถามได้ค่ะเราตรวจเราเห็นเราบอกได้เลยค่ะบางทีคนไข้เจอหมอนะก็แบบอุ๊ยฉันไม่กล้าฉันนึกไม่ออกพอออกมาเอ๊ะทำไมฉันไม่ถามคำถามนี้อะไรเงี้ยบางทีมันนึกออกตอนอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยพอเห็นว่านั่งอยู่ในห้องหมอแล้วทุกอย่างมันดูเร่งไปหมดเลยถามไม่ทันจริงครับถ้านึกออกตอนอยู่ที่บ้านก็ถามมาแล้วคิวหมอแล้วมาวันไหนมีคุณหมอด้านสายตาจากสุแพทย์มาก็จะพร้อมตอบนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันนะที่มีหมอจากสุแพทย์ก็มาพูดคุยกับเรารักท่านผู้ชมกันหน่อยฮะคุณนิ่มนวลนะฮะคุณไอแอมปอคุณพิกุลนะฮะคุณซีโอดูโอนะฮะอายุ58มีปัญหาวุ้นตาตกตะกอนมา6ปีตาข้างซ้ายเปลี่ยนเลนส์ต้อกระจกแล้ว2ปีนะฮะ
มีอาการเห็นแสงเป็นเส้นที่ปลายหางตาด้านขวาตอนที่เปลี่ยนจากห้องที่ใช้ไฟ LED มาเป็นไฟหรี่หรือโคมไฟในที่มืดยังไม่มีอาการจะเป็นปัญหากับในที่มืดยังไม่มีอาการจะเป็นปัญหากับจอประสาทตาฉีกขาดไหมครับข้างที่มีแสงนี่คือข้างที่ทำต้อกระจกไปแล้วถูกไหมครับใช่ครับเป็นเพราะว่าตัวเลนส์แก้วตาเทียมที่ใส่เข้าไปในตาเนี่ยค่ะมันก็เหมือนแว่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่มืดเนี่ยพอม่านตาขยายมันจะมีการตกกระทบของแสงไปสะท้อนกับไอ้ตัวเลนส์อันเนี้ยค่ะแล้วสะท้อนเข้าไปในตาเราได้ก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนกับมันมีวาบจริงๆอาจจะเป็นเงาสะท้อนของเลนส์ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแสงวาบที่เกิดจากการกระชากของจอประสาทตาที่จะมีจอประสาทตาฉีกอะค่ะมันจะต้องวาบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจะไม่ใช่กับแวบเดียวถ้าแค่แวบเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะไม่ต้องกังวลพอเราทำต้อกระจกไปแล้วเลนส์มันใสมากๆเนี่ยวุ้นตาช่วงนั้นน่ะเราอาจจะเห็นชัดขึ้นมาอีกแป๊บนึงเพราะว่าสมองมันเคยลืมไปแล้วใช่ไหมคะตอนมีต้อกระจกบังแต่ตอนนี้อุ้ยมันใสปิ้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาอีกพักนึงแล้วสักพักสมองเราปรับได้เราก็จะกลับไปอ่ะลืมเขาได้เหมือนเดิมลืมเขาได้เหมือนเดิมเหมือนอกหักเวลาอกหักผ่านไปแล้วฉันกลับมาแข็งแรงแล้วพอนึกถึงเขาฉันก็กลับมาเจ็บเหมือนซ้ำๆเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้อาจารย์ปัญญาลิขิตคุณประมวลนักทายกันมาด้วยคุณรังสรรค์นะครับคุณอ๋อคุณวราพรบอกว่าปกติดูตอนเช้า9โมงแต่ช่วงนี้ไม่มีเปลี่ยนไปตอนไหนคะนะคุณผู้ชมบอกว่ารู้สึกว่าจะคอมเมนต์นี้มา 2-3 วันแล้วเดี๋ยวฝากทีมงานแจ้งนิดนึงนะครับคุณจันถามว่าอาจารย์ติ๊กมีคลินิกส่วนตัวมั้ยครับเดี๋ยวหลังไมค์แล้วกันคุณผู้ชมคุณสุภัตรานะฮะคุณป้าแตนะคุณป้าแตเพศหญิงอายุ68นะครับน้ำหนัก79สายตาสั้น500เป็นทั้งวุ้นตาเสื่อมและต้อกระจกเป็นมา3ปีแล้วใช้ชีวิตปกติหยอดน้ำตาเทียมเป็นระยะบางครั้งเนี่ยจะมีอาการตาขาวบวมเป็นวุ้นจนเกือบปิดตาดำพร้อมกับบอกตาบวมมากพอหยอดน้ำตาสักพักก็หายพอหยอดตาสักพักก็หายเป็นแบบนี้นานๆครั้งสาเหตุเกิดจากอะไรคะอายุ70กว่าใช่ไหมคะอายุ68 68ก็เกือบ70ก็โดยอายุเองเป็นต้อกระจกได้ไม่แปลกนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแหมพูดไปก็ทำไรติดใจกันปกติแล้วเนี่ยค่ะหน้าเราเนี่ยพออายุเยอะขึ้นมันก็จะค่อนข้างเหี่ยวหย่อนคล้อยใช่ไหมคะตัวเยื่อบุตาคนเราเองเนี่ยก็หย่อนคล้อยได้ทีพอมันหย่อนคล้อยได้เนี่ยมันบางทีเนี่ยถ้าเราขยี้ตาแรงๆหรือว่าเรามีเจอสิ่งที่เราแพ้เนี่ยพอมันบวมน้ำเนี่ยไอ้เยื่อบุตามันก็จะบวมอย่างที่บอกก็ย้วยเข้าไปบังในตัวตาดำได้แต่ว่าถ้าเป็นบ่อยมากๆต้องตรวจตาแล้วบอกคุณหมอที่ตรวจนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆมันมียาหยอดที่ช่วยอยู่ช่วยลดอาการบวมมันก็คือเป็นอาการแพ้อย่างนึงเราเกาที่ผิวมันก็ขึ้นผื่นเกาที่ตามันก็จะเป็นบวมที่เยื่อบุตาแบบนี้ค่ะเบื้องต้นเลยถ้ายังไม่มียาเนี่ยเราประคบเย็นก่อนพอเราประคบเย็นค่ะประคบเย็นปุ๊บเนี่ยตัวน้ำที่มันรั่วออกมาจากเส้นเลือดมันก็จะหยุดรั่วแล้วก็มันก็จะยุบลงอย่างเร็วแล้วก็ในแง่ของความคันอะไรพวกนี้ก็จะสบายขึ้นวิธีการทำประคบเย็นนะคะเราอย่าถึงขั้นแบบเอาโคแพ็คแล้วก็โปะลงไปตรงๆเพราะมันจะเย็นเกินไปเราจะต้องมาเป็นโคแพ็คแล้วห่อผ้าสะอาดหรือว่าบางคนบอกโอ๊ยโคแพ็คไม่มีอะไรเงี้ยเอาน้ำแข็งค่ะใส่ถุงพลาสติกแล้วห่อผ้าสะอาดแล้วก็ประคบยิ่งโดนน้ำแข็งก้อนนึงพอดีตาเราประคบพอดีกว่าอ๋อใช่ซ้ายพอดีเข้ากับค่ะแล้วเราต้องการความเย็นเราไม่ต้องการความแฉะคือถ้ามันแบบเอาผ้าชุบบางคนบอกเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยชุบน้ำแล้วโปะมันเหนอะหนะไปหมดแล้วแช่เราแค่ต้องการความเย็นเฉยๆใช่ค่ะก็สบายตาขึ้นนานไหมครับจะต้องประคบจริงๆประคบจริงพอสัก10นาทีมันก็จะหายเย็นแล้วค่ะถ้ายังไม่สาแก่ใจเราก็ประคบต่อก็ประคบมาคือหมายถึงว่าถ้าเรายังไม่หายเคืองเราก็ประคบต่อแต่ถ้าเรารู้สึกเราสบายแค่เราก็พอแต่ถ้านานไปไม่มีปัญหาใช่ไหมอ๋อไม่มีค่ะไม่มีแต่ถ้าเย็นจัดเนี่ยมันทำให้ปวดได้ก็เราก็ห่อผ้าเพิ่มค่ะเอาที่มันสบายตาเดี๋ยวกลับไปจะลองทำดูด้วยน่าจะสบายตาทีมงานแจ้งมาแล้วนะสำหรับช่วงเวลารีรันนะจะมีช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยจะเป็น7โมงเช้าถึง8โมงเช้านะครับเดิมเข้าใจว่าเป็น9โมงผู้ชมอาจจะจำพอเราเปลี่ยนเวลาให้ผู้ชมมาเปิดดูตอนรีรันอาจจะไม่เจอนะครับเป็นเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแล้วก็7โมงเช้าถึง8โมงเช้านี่มาที่คุณรังสรรค์นะฮะผมเป็นตาแดงตั้งแต่เมื่อวานนี้พบหมอแล้วคุณหมอให้แค่ยาหยอดตามาวันนี้อาการปวดตาตุบๆเนี่ยควรกลับไปหาหมออีกครั้งไหมครับหรือว่าเป็นปกติของการเป็นโรคตาแดงคุณรังสรรค์อายุเท่าไหร่คะคุณรังสรรค์ไม่ได้แจ้งอายุมาแต่ดูจากโปรไฟล์ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่น่าจะ40 30 40อะไรเนี่ยเวลาบอกว่าเป็นตาแดงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แบบ
แค่เลือดออกเฉยๆจนกระทั่งเป็นตาแดงจากการติดเชื้อตาแดงจากการเป็นภูมิแพ้หรือตาแดงจากการที่เป็นต้อหินอักเสบมั่นตาอักเสบคำว่าตาแดงคำเดียวเนี่ยโรคเยอะมากเลยนะคะ อาจจะต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้าสมมติว่ามันเป็นแค่แบบเราตื่นมาแล้วตาก็แดงแป๊ดแบบแดงฉานเลยนะคะแต่การมองเห็นเหมือนเดิมไม่ได้เคืองตาหรือว่าไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วเราช้ำที่แขนโดยที่เราไม่รู้ตัวตาก็เหมือนกันบางทีเราเผลอขยี้ตอนนอนตื่นมาเส้นเลือดฝอยมันแตกก็จะแดงอันนี้จะแดงจนน่ากลัวจนทำให้คนไข้รู้สึกตกใจแต่ไปตรวจกับหมอตาบอกไม่มีอะไรเดี๋ยว10วันหายเองค่อยๆร่างกายจะค่อยๆดูดซึมแล้วก็หายไปเองอย่างนี้ด้วยฮะแต่ถ้าอันนั้นอันเมื่อกี้เนี้ยอันเนี้ยถ้าเป็นแดงออกแนวแบบนี้เนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ต้องระวังพวกการติดเชื้อช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วมันจะมีเรื่องการติดเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้นะคะแล้วก็เป็นอาการเบื้องต้นของโควิดได้ทีนี้เดี๋ยวจะยิ่งตาแดงเป็นอาการเบื้องต้นของโควิดด้วยคือหมายถึงว่าโควิดเป็นเชื้อไวรัสรูปแบบนึงเพราะฉะนั้นในบางคนที่มาด้วยตาแดงจากการติดเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะแนะนำว่าแต่ก่อนไม่ต้องนะคะปัจจุบันแนะนำว่าให้ตรวจ ATK บ้างเพราะว่าเชื้อไวรัสที่ทำให้ตาแดงเนี่ยก็เป็นโควิดก็ได้เหมือนกันแต่น้อยนะคะน้อยแต่น้อยมากแบบว่าเป็นน้อยกว่า 1% เป็น 0. จุดเท่าไหร่เท่านั้นเองนะคะอย่ากังวลมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการติดเชื้อไวรัสเนี่ยตามันจะแดงมันจะมีขี้ตามันจะระคายเคืองตาเหมือนมีอะไรติดอยู่ในตาการมองเห็นอาจจะยังปกติอาจจะมัวลงนิดหน่อยได้เพราะมันมีน้ำตาเยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นตาแดงที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็จะมีขี้ตาเยอะเลยขี้ตาจะเป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็จะไม่สบายตาเหมือนกันมีขี้ตาเยอะๆกับพริบตาก็จะเคืองขัดเคืองในตาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกม่านตาอักเสบมีต้อหินเฉียบพลันเนี่ยมันจะทำให้ตามัวมองที่ไกลไม่ชัดปวดตาสู้แสงไม่ได้อันนี้ต้องมาพบแพทย์แต่ว่าถ้าพบแล้วยาที่ได้หยอดเป็นแค่น้ำตาเทียมเนี่ยโอกาสที่จะเป็นพวกม่านตาอักเสบก็จะน้อยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะโรคตาเนี่ยเราตรวจเราเห็นเรารู้ว่าเป็นอะไรเราให้การรักษาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดหมอให้แค่นี้มาก็แสดงว่าเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องกลับไปหาหมอแต่ถ้าไม่สบายใจจริงๆอาจจะต้องกลับไปถามคือบางทีไม่แน่ใจว่าคุณหมอเขาอธิบายจนเคลียร์หรือยังคือบางทีเนี่ยถ้าไม่เคลียร์คนไข้ยังกังวลอยู่ค่ะมันก็จะนั่งเพ่งกสินแต่ว่าแบบโอ้ข้างนี้มันไม่สบายมันไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะคือถ้ายังไม่สบายใจจริงๆก็กลับไปตรวจค่ะบางทีมันก็อาจจะยังมีอะไรจริงๆก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีโรคที่มันณวันที่ตรวจไม่เห็นแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็ได้ค่ะเนี่ยเอาไว้สบายตาและสบายใจนะแล้วก็ที่สำคัญหลักๆเลยก็คือดูว่าตามัวไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตามัวอันนี้เริ่มมีความสำคัญมัวลงจากเดิมคือไม่ใช่บางคนมัวอยู่แล้วก็บอกเนี่ยตามัวหมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นค่ะสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องขี้ตาขออนุญาตสลับมาคำถามทางบ้านกันหน่อยนะฮะคุณสุดใจอายุ86เนี่ยบอกเวลาตื่นตอนเช้าเนี่ยขี้ตาเยอะทั้งสองข้างเกิดจากอะไรควรปฏิบัติตัวอย่างไรฮะทีนี้คิดดูจากอายุพอดีเป็นสาวน้อยนิดนึงพอเราเป็นสาวน้อยเนี่ยค่ะมันจะมีตาแห้งระคายเคืองได้ค่อนข้างง่ายนะคะถ้าขี้ตาเยอะแค่ตอนเช้าเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นจากตาแห้งมีการระคายเคืองแล้วก็เป็นทั้งสองข้างพอๆกันอยู่ไปทั้งวันพอเราเริ่มตื่นมาใช้ชีวิตหยอดตาหยอดน้ำตาเทียมอะไรนิดหน่อยแล้วสบายขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลค่ะแต่ถ้ามันเยอะตลอดเวลาเยอะทั้งวันนอกจากขี้ตาแล้วมีน้ำตาไหลด้วยอายุประมาณ86เนี่ยอาจจะต้องดูว่าเรามีท่อน้ำตาตันหรือเปล่าแต่ถ้าท่อน้ำตาตันมันจะท้นตลอดเวลาแล้วขี้ตาจะเยอะตลอดเวลาค่ะแต่ถ้าเป็นแค่ตอนเช้ามันจะไม่ใช่ส่วนใหญ่เพราะว่าการปั๊มของน้ำตาพอกล้ามเนื้อรอบตาเราเริ่มไม่แข็งแรงเหมือนเดิมการปั๊มน้ำตามันลงได้ไม่ดีเนี่ยค่ะบางทีมันก็ทำให้น้ำตามันค้างอยู่แล้วก็อาจจะกลายเป็นขี้ตาอะไรพวกนี้ได้ค่ะต้องปฏิบัติตัวยังไงฮะต้องเช็ดออกหรือก็จริงๆพอเราล้างหน้าทำความสะอาดหน้าของเราตามปกติพวกนี้มันก็จะออกไปแล้วอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็ถ้ายังมีความไม่สบายตาระคายเคืองเราก็หยอดน้ำตาเทียม86ปีเนี่ยต้องมีตรวจกับคุณหมอจากจักษุแพทย์อยู่แล้วแน่นอนสงสัยมากๆลองถามคุณหมอเขาดูได้นะคะครับการนวดหัวตาช่วยไหมครับเหมือนเด็กเบบีเล็กๆเพราะอายุเยอะนะไม่ช่วยหรอกค่ะอาจารย์เดี๋ยวสลับเรื่องตาให้อาจารย์ติ๊กได้พักหายใจสักทีมาที่คุณเพนกันหน่อยฮะคุณเพนอายุ65นะครับหนัก49สูง165เป็นโรคไตระยะ2ตอนนี้เนี่ยติดโควิดแล้วก็บังเอิญมีไข้ขึ้นๆลงๆด้วยอยากทราบว่าสามารถที่จะกินฟ้าทลายโจรได้ไหมอาจารย์ตุ้ยฮะจริงๆในช่วงแรกตอบเป็น2 อย่างแล้วกันครับจริงๆแล้วเวลามีโรคไตนะเราก็ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังอย่างนึงครับเวลาที่เราอายุกับ2คืออายุมากขึ้นนะครับเนาะเวลาอายุมากขึ้นแล้วมีโรคเรื้อรังซ่อนอยู่แล้วเริ่มมีอาการจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยจริงๆแล้ว1สามารถกินยาฟ้าทลายโจรได้ไหมในช่วงแรกๆอาจจะได้นะครับนะการกินยาฟ้าทลายโจรอาจจะ
เชื่อว่าสามารถช่วยลดไข้หรือลดการอักเสบได้ระยะหนึ่งนะครับนะแต่แนะนำว่าให้สังเกตอาการครับถ้ามีอาการเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเช่นมีไข้สูงมากขึ้นนะครับไอหรือว่ามีหอบมากขึ้นนะครับหรือถ้ามีเครื่องมือที่สามารถจับออกซิเจนในเลือดได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวติดตามได้ดีครับเพราะว่าถ้าเราอายุมากขึ้นและเรามีโรคเรื้อรังบางทีมีโอกาสที่โรคจะเป็นรุนแรงมากขึ้นและอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ว่าการกินฟ้าทลายโจรไม่ได้มีผลต่อไตในช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเพราะปกติเข้าใจว่าฟ้าทลายโจรเขาจะกินแค่ประมาณ5วันจากนั้นให้หยุดกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่าง 2-5 วันที่กินสังเกตอาการร่วมด้วยครับเดี๋ยวมาอีกสักคำถามแล้วกันทางโทรศัพท์นะคุณราศีอายุ42นะครับหนัก53สูง154บอกว่าผ่าตัดไทรอยด์พบมะเร็งเลยอยากทราบว่ามะเร็งไทรอยด์มีกี่ระยะและวิธีรักษาแต่ละระยะเนี่ยเป็นยังไงรักษาหายได้หรือเปล่าการกลืนแร่เนี่ยอยู่ในระยะไหนอาจารย์ถ้าเฉพาะเจาะจงกับมะเร็งไทรอยด์เนี่ยโอ้โหอาจจะยากนะครับผมพูดกว้างๆแล้วกันนะโดยปกติมะเร็งโดยทั่วไปจะมีสระในตามตำราหรือทฤษฎีก็จะ3หรือ4ระยะโดยทั่วไปนะครับนะคนก็จะบอกว่าระยะที่1หรือ2มะเร็งหรือเซลล์มะเร็งเหล่านั้นอยู่บริเวณอวัยวะนั้นเลยเนาะเช่นไทรอยด์อยู่ในบริเวณลำไส้ก็อยู่แต่ในบริเวณนั้นไม่ได้กระจายออกมาอวัยวะใกล้เคียงนะครับเนาะถ้า2ต่อ3บางทีคนก็คิดว่าส่วนใหญ่เซลล์มะเร็งชอบไปทางต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมครับหรือเซลล์ก็จะเดินทางไปตามต่อมน้ำเหลืองตามที่ต่างๆในร่างกายซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนะครับเนาะอันนั้นก็จะเป็นระยะที่สูงขึ้นครับถ้าเป็นระยะสุดท้ายก็คือระยะที่4ส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่ามันเป็นเซลล์มะเร็งที่กระจายไปไกลกว่าอวัยวะใกล้เคียงครับเช่นสมมุติถ้าเป็นมะเร็งในลำไส้ก็กระจายไปที่ตับได้อย่างเงี้ยนะก็ถือว่าไกลกว่าบริเวณที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับเนาะวิธีการรักษาของมะเร็งไทรอยด์เท่าที่ทราบก็1ก็คือการผ่าตัดนะครับนะมีก้อนเอาก้อนออกนะครับนะเนี่ยเป็นข้อที่1ครับอย่างที่2ที่หลายครั้งทำได้ก็คือรังสีรักษานะครับนะบางชนิดก็อาจจะตอบสนองดีกับมะเร็งบางชนิดได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมะเร็งไทรอยด์มีหลายชนิดมากนะครับนะเซลล์ขึ้นอยู่กับเซลล์ที่เป็นด้วยนะครับอายุ42อายุอาจจะไม่มากนักนะครับนะอาจจะต้องลองถามดูว่ามะเร็งเป็นชนิดไหนนะครับนะแล้วก็ตอบสนองกับการรักษาในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับนะนอกจากการผ่าตัดรังสีรักษาเคมีบำบัดการกลืนแร่ในปัจจุบันก็อาจจะมีแนวทางเพราะว่าการกลืนแร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอโอดีนครับไอโอดีนก็อาจจะทำให้เซลล์มะเร็งต่างๆเหล่านี้หรือเซลล์ที่มันทำงานมากขึ้นเนี่ยทำงานลดลงนะครับนะเซลล์มะเร็งก็อาจจะยุบตัวนะครับนะหรือทำให้การรักษาในรูปแบบอื่นทำได้ง่ายขึ้นนะครับนะตอบยากครับว่าในระยะไหนนะครับนะว่าต้องเป็นระยะที่สายท้ายหรือว่าระยะต้นๆ นะครับเนี่ยจะต้องถามคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนะครับค่ะอาจารย์ติ๊กพร้อมหรือยังฮะตาเพียบเลยนะว่าจริงๆแบบรู้สึกว่าอาจารย์เก่งมากเลยนะคะจริงๆบางทีรู้สึกว่าคนไข้อันนี้คือน่าจะคิดได้หลังจากที่ได้พบแพทย์ที่ตรวจแล้วเป็นคำถามที่ดีค่ะแนะนำว่าคำถามพวกนี้จดไว้แล้วถามคุณหมอเจ้าของไข้แต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้กว้างนะคะเราไม่ใช่นักศึกษาแพทย์เรารู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเราควรจะทำยังไงในส่วนของเราเราจะได้ไม่ต้องกังวลส่วนอื่นบางทีเจอศาสตราจารย์ Google นะบางทีกังวลแล้วก็ไปหาข้อมูลแล้วยิ่งหายิ่งลึกยิ่งหายิ่งลึกเป็นสังคมเหมือนกันครับเนาะเป็นดาบสองคมนะเวลาไปหาเนี่ยเดี๋ยวท่านอื่นๆทยอยนะฮะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคุณอุดมฮะอายุ43เป็นต้อลมน้ำตาไหลตลอดเวลาขับรถใส่แว่นสายตาตลอดต้องทำยังไงฮะคือต้อลมเนี่ยเวลาพูดว่าต้อลมมันฟังแล้วมันดูเข้าใจยากชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ฟังว่ามันเหมือนกระฝ้าที่หน้าค่ะเพราะมันเป็นความเสื่อมในรูปแบบเดียวกันแค่เปลี่ยนจากบริเวณหน้าเข้ามาที่ตาเท่านั้นเองเกิดจากการโดนแดดลมฝุ่นควัน อะไรก็ตามที่ทำให้ระคายเคืองปล่อยให้ตาแห้งอะไรพวกนี้ก็มีผลเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าพอเราเริ่มใช้สายตานานๆมันก็เลยทำให้ระคายเคืองตาแล้วก็น้ำตาไหลครับงั้นวิธีการรักษาจริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นการประคับประคองอาการถ้าเรามีต้อลมแล้วต้อลมมันระคายเคืองตลอดก็แนะนำว่าเราหยอดน้ำตาเทียมสม่ำเสมอช่วยหล่อลื่นให้ตาไม่แห้งต้อลมไม่ต้องถูกับเปลือกตาแล้วก็ทำให้มีการระคายเคืองนอกจากนั้นถ้ามันแดงมันคันมันปวดมันมียาหยอดอันนี้เป็นรูปนี้เป็นต้อเนื้อแล้วนะคะมันมียาหยอดด้วยเนี่ยยาหยอดก็จะช่วยเรื่องลดตาแดงลดอาการคันได้
อีกอันนึงที่สำคัญก็คือบ้านเราอะค่ะแดดแรงอยู่ในเส้นศูนย์สูตร UV เยอะเพราะฉะนั้นจริงๆคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่จริงๆการใส่แว่นดำเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยช่วยป้องกันได้เยอะค่ะก็จะบอกว่าเออเราใส่แว่นสายตาอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เราขับรถจริงๆค่ะมันก็มี UV ที่สะท้อนเข้ามาได้อีกเยอะเหมือนกันแต่จริงตัวกระจกก็กรองได้ระดับนึงแล้วนะคะแต่ถ้ายังรู้สึกว่ามีความไม่สบายตาอยู่ค่อนข้างเยอะก็แนะนำว่าจะต้องทำแว่นเองเนี่ยเราทำค่าสายตาแล้วก็พ่นให้เป็นสีดำได้นะคะก็ช่วยกัน UV ทำให้สบายตาขึ้นได้ด้วยแล้วก็ถ้าขับรถทุกครั้งเคืองตาทุกครั้งแนะนำว่าก่อนขับรถเราหยอดน้ำตาเทียมสักข้างละหยดก่อนแล้วเราก็ขับไปสักพักนึงถ้ามีรถติดพอมีช่วงเวลาเราก็จะหยอดเพิ่มถ้าเราเริ่มไม่สบายตาค่ะไม่ได้อันตรายอะไรไม่ได้ตาบอดแต่ว่าต้อลมที่รักษาได้ไม่เหมาะสมจะกลายเป็นต้อเนื้ออย่างรูปที่โชว์เมื่อกี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มเป็นต้อเนื้อเนี่ยค่ะมันเข้าตาดำอาจจะต้องมีการผ่าตัดแต่ถ้าเป็นต้อลมเองเราไม่ทำผ่าตัดค่ะนะฮะสักครู่คุณอุดมถามเรื่องต้อลมก็น่าจะคำตอบนี่คล้ายๆกับคุณกันที่ถามเรื่องต้อลมแต่ขอถามเพิ่มเติมแล้วกันว่าน้ำตาเทียมหยอดทุกวันได้ไหมหรือหยอดเฉพาะตอนมีอาการค่ะพอดีคุณกันอายุ61แล้ว คุณกันถ้าเป็นผู้หญิงดูจากน้ำหนักสูงเวลาผู้หญิงเราอะค่ะพอเราเป็นสาวน้อยอายุเกิน50หมดประจำเดือนผู้หญิงเสียเปรียบผู้ชายหน่อยนะคะการสร้างน้ำตาเราไม่ดีเหมือนเดิมเราจะเป็นโรคตาแห้งได้ค่ะแต่ว่าถามว่าอุ๊ยมันเป็นความจำเป็นเลยไหมที่เราต้องหยอดยาตลอดก็จะชอบบอกคนไข้แบบนี้ว่าปกติพี่ทาครีมที่หน้าทุกวันไหมคะถ้าไม่ทาครีมที่หน้าเราเป็นอะไรไหมมันก็ไม่เป็นแต่การทาครีมที่หน้าแล้วหน้าเราชุ่มชื้นดีหน้าเราก็จะสวยขึ้นตาก็เช่นกันค่ะถ้าเราหยอดน้ำตาเทียมได้เราก็จะทำให้ตาเราสบายขึ้นแต่การไม่หยอดไม่ได้ทำให้ตาบอดค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ตัดสินใจเองถ้าหยอดแล้วสบายตาหยอดต่อเนื่องได้เลยไม่อันตรายแต่ถ้าเบื่อวันนี้ขี้เกียจหยอดไม่อยากหยอดไม่เป็นไรค่ะนะฮะเห็นภาพคุณเพนสีเพนสิรินะสามีอายุ65บอกว่าเส้นเลือดในตาแตกทำให้มองไม่ชัดและไม่มีโอกาสหายขาดแต่ต้องฉีดยา3เข็มเพื่อไม่ให้แตกเพิ่มแต่ฉีดไป2เข็มนะเข็มที่2ปวดมากทานยาพาราก็ไม่หายต้องกินพอนสแตนถึงจะดีขึ้นทำไมถึงปวดมากขนาดนี้คะถ้าที่ฟังดูอันนี้จะคนละอันกับที่บอกตอนแรกว่าตาแดงเป็นเส้นเลือดฝอยที่ระบุตาแตกนะคะอันนี้ถ้าแตกเราต้องฉีดยาแล้วการมองเห็นลดลงเนี่ยก็คือเส้นเลือดที่จอประสาทตาหรือที่จอตาตรงบริเวณจุดรับภาพนะคะพออายุเราเยอะขึ้นในบางคนเนี่ยจะมีคล้ายๆ เป็นจอตาเสื่อมถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเจอเยอะคือเรียกว่า AMD แล้วจะทำให้มีจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็มันจะมีเส้นเลือดงอกใหม่แล้วก็แตกเป็นไปไหนหายซึ่งถ้าเราไม่รักษาเนี่ยยิ่งมันแตกบ่อยเท่าไหร่การมองเห็นเราก็จะยิ่งลดลงมากเท่านั้นโดยการรักษาโดยทั่วไปก็จะฉีดยาเข้าไปในลูกตาเนี่ยค่ะโดยเฉลี่ยก็ประมาณเดือนละ1ครั้งแต่ว่าในการฉีดแล้วเนี่ยบางคนบางจังหวะฉีดแล้วอาจจะมีความดันตาสูงได้นะคะถ้ารู้สึกว่าปวดมากจนไม่สบายตาทานยาก็ยังไม่หายอาจจะต้องกลับมาให้คุณหมอที่ฉีดตรวจนิดนึงว่ามันมีปัญหาอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าค่ะครับแต่โดยตัวยาเองก็เป็นไม่ได้มีผลอะไรค่ะส่วนใหญ่จะเป็นปริมาณที่เราฉีดเข้าไปมากกว่าค่ะสัมพันธ์กับเบาหวานไหมครับอาจารย์ถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยก็จะมีเรื่องของเบาหวานขึ้นตาซึ่งไอ้จอตาเสื่อมที่เป็น AMD เนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กันแต่โดยวิธีการรักษาบางทีเราฉีดยาเหมือนกันเพราะว่าเวลาเรามีเบาหวานขึ้นตามันมีเส้นเลือดงอกใหม่เพราะฉะนั้นยาที่เราใช้ฉีดเข้าไปในไอ้ตัวลูกตาเนี่ยค่ะมันเป็นยาทำให้ตัวเส้นเลือดงอกใหม่เนี่ยมันฝ่อลงเวลาปวดมากๆระหว่างที่รอมาถามคุณหมอที่ดูแลเนี่ยฮะกินพอนสแตนนี่ถูกแล้วหรือยังหรือควรจะกินอะไรหรือไม่ควรจะกินอะไรไหมฮะอาจารย์จริงๆทานได้ค่ะทีนี้ถ้าเรากินแล้วมันไม่หายเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามันเป็นจากความดันตาที่มันสูงขึ้นนะคะทานยาตัวอื่นมันก็จะไม่หายอะค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆก็แนะนำว่าให้มาตรวจค่ะเพราะว่าถ้าความดันขึ้นสูงมากอาจจะต้องทานยาลดความดันตาหรือหยอดยาลดความดันตาค่ะแต่ถ้าบางทีมันเป็นความปวดที่เกิดจากความไม่สบายเนื่องจากว่าจังหวะที่เราเอาเข็มทิ่มเข้าไปในตามันก็ไม่ได้สบายมากในแต่ละครั้งจังหวะตำแหน่งที่เราจิ้มก็จะไม่เหมือนกันตัวปลายประสาทตัวเส้นประสาทในแต่ละบริเวณเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันค่ะถ้าเกิดว่าทานกินยาไปแล้วมันสบายขึ้นจริงๆเนี่ยลองพักดูก่อนได้วิธีการสังเกตอีกอันนึงก็คือฉีดแล้วเนี่ยการมองเห็นเนี่ยเดิมก่อนจะฉีดมันก็จะค่อนข้างมัวพอฉีดแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ใกล้ๆเดิมถ้ามันยังมันมัวลงเยอะมากๆอันนี้กลับมาตรวจเพราะว่าถ้าความดันตาสูงมากๆกระจกตามันจะบวมค่ะก็จะทำให้การมองเห็นที่มันมัวอยู่แล้วมันอาจจะมัวลงได้ค่ะ
แต่ถ้าแบบแค่จักฉีดก็ลองทานยาดูก่อนได้ครับโรคอื่นก็ถามมาได้นะฮะวันนี้สูตรที่มีโรคตาฮอตมากอาจารย์ติ๊กพักอีกสักเป็นรอบอาจารย์ติ๊กพักอีกสัก2คำถามสลับไปที่คำถามคุณกระจรศักดิ์กับคุณอ้อนนิดนึงผมชอบคำถามคุณกระจรศักดิ์มากเลยคุณกระจรศักดิ์อายุ71นะฮะหนัก60สูง162ว่ารู้สึกอ่อนเพลียง่วงนอนไม่อยากทำงานจะทำอย่างไรเกิดจากสาเหตุอะไรอยากจะบอกผมเองบางฟิลก็ให้พายตอบก่อนอาการเดียวกันเหมือนกันเป็นได้เป็นได้ถ้าอาการโดยทั่วๆไปบางทีก็เราก็คิดว่าเราจะแบบพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับนะมองย้อนกลับไปก็ได้ครับคุณกระจรศักดิ์ครับสาเหตุอันดับต้นๆเลยที่เรามักจะอ่อนเพลียมากกว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยอยากทำงานส่วนใหญ่หลายๆครั้งเกิดขึ้นจากเวลาที่เราหยุดหายใจตอนนอนครับสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยครับในทุกอายุในปัจจุบันนะครับแล้วตั้งแต่เด็กเป็นต้นไปเด็กก็จะมาด้วยแบบคุณครูก็จะบ่นว่าเรียนปั๊บหงอยหลับในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะก็ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะครับเนาะถ้าลองถ้ามีผู้ที่นอนอยู่ด้วยครับลองสังเกตดูครับว่าในระหว่างที่เรานอนนี่มีหายใจเฮือกหรือเปล่าแบบอย่างเงี้ยครับหายใจไปสักพักนึงเฮือกแล้วบางคนก็คือหยุดหายใจเลยนะครับในระหว่างที่หยุดหายใจคุณกระจรศักดิ์อาจจะไม่ได้น้ำหนักตัวเยอะมากครับแต่บางคนถ้ามีโรคอ้วนร่วมด้วยครับหรือว่ามีการสูบบุหรี่ร่วมด้วยนะอันนี้ลองปรับสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับเนาะอีกอย่างนึงที่หลายๆครั้งเป็นเส้นผมบางภูเขาครับคือบางคนดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนเยอะในช่วงกลางวันหรือในช่วงบ่ายครับ ถ้าสามารถตัดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับนะอาจจะทำให้การนอนเราราบรื่นขึ้นนะครับยุคปัจจุบันก็อย่างนึงที่อาจจะพอช่วยได้ครับผมว่าในยุคที่เทคโนโลยีมันเยอะมากเราติดมือถือหรือติดสื่อต่างๆครับหลายๆครั้งเราจะได้ยินญาติผู้ใหญ่ของเราครับคือโอ้โหแบบเล่นเยอะมากครับแสงต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เรากวนระบบประสาทเราทำให้เรานอนหลับไม่ดีหรือหลับลึกได้ไม่ดีครับบางครั้งก็จะตื่นมาแบบง่วงหรือรู้สึกว่านอนไม่เพียงพอนะครับเนาะผมว่าการนอนเป็นใช่ผมว่าถ้าตัดลองดูสิ่งเหล่านี้ครับถ้าคิดว่าไม่มีนะครับนะอาจจะลองไปตรวจสักนิดหนึ่งครับให้ประวัติกับคุณหมอหลายๆท่านอาจจะพอตรวจได้ครับว่ามีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับหรือเปล่านะครับครับเพราะบางคนก็ถ้าสมมุติมีบางคนก็อาจจะใส่เครื่องที่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องแรงดันบวกเพื่อเข้าไปดันทางเดินหายใจทำให้เราออกซิเจนมากขึ้นในช่วงเวลาที่เรานอนหลับทำให้เราหลับดีขึ้นนะครับตื่นมาก็น่าจะสดชื่นจะได้ไม่ง่วงนอนแล้วก็ไม่มีอาการไม่อยากทำงานผมชอบคำนี้มากเลยแต่แบบ71แล้วนะคะยังทำงานอยู่ค่ะแอคทีฟมากขยันมาที่คุณอ้อนนะฮะคุณอ้อนอายุ60มีอาการชาที่ปลายนิ้วอยากถามคุณหมอว่ามีวิธีบรรเทาดูแลตัวเองไหมครับว่าควรทำอย่างไรชาที่ปลายนิ้วจริงก็เป็นคำถามที่เราก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วอาการชาหลายๆครั้งเกิดขึ้นจากปลายประสาทเองเลยก็ได้นะครับนะหรือว่าบางคนถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเส้นพังผืดบริเวณข้อพับนะครับมีการติดตันแถวๆนี้นะครับนะเวลาในบางคนที่ใช้ข้อมือมากๆนะครับนะเช่นเป็นคนที่ใช้ข้อมือในการทำอาหารเนาะหรือว่าออกกำลังกายที่ใช้ข้อมือมากๆบางคนก็มีชาปลายมือปลายนิ้วได้เหมือนกันนะครับเนาะอุ้มหลานใช่ถ้าอุ้มหลานถ้าอุ้มหลานอะไรที่แบบอยู่งอมือเยอะๆนะครับอันนี้ก็ต้องลองสังเกตดูว่าเรามีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเหล่านี้หรือเปล่าเนาะก็จะเป็นการตอบคำถามว่าบรรเทายังไงนะครับถ้าลดพฤติกรรมเหล่านี้ได้นะครับเนาะหลายคนอีกอย่างที่บางคนก็เป็นเวลาที่เราอายุมากขึ้นครับคือเรามีกระดูกทับเส้นประสาทที่บริเวณคอบางทีรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันโอ้โหมันชาไปถึงปลายนิ้วได้เพราะว่าบริเวณกระดูกสันหลังนี่บางช่วงมันจะเป็นเลี้ยงบริเวณปลายมือได้อยู่แล้วนะครับเนาะเพราะนั้นถ้ามีการชาร่วมกับบางคนพบว่ามีอาการอ่อนแรงนะครับนะหรือว่ากล้ามเนื้อบางส่วนเราหดหายไปนะครับนะอันนี้ต้องรีบไปตรวจนะครับว่ามีภาวะที่กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทบริเวณส่วนคอหรือเปล่านะครับพวกวิตามินช่วยไหมอาจารย์บางคนก็บอกว่าให้กินวิตามินอาจจะเป็นปลายทางนะครับโดยทั่วไปแล้วเป็นปลายทางต้องหาต้นเหตุก่อนครับหาต้นเหตุดีกว่าแก้ที่ต้นเหตุนะครับเรื่องสายตารออยู่เพียบเลยฮะคุณบุญสมอายุ59มีอาการเจ็บแสบตาบางครั้งมีตาพร่ามัวด้วยจะเป็นอะไรไหมครับตอนนี้หยอดน้ำตาเทียมช่วยได้หรือเปล่าใส่แว่นสายตาเบอร์250ต้องเปลี่ยนแว่นใหม่ไหมครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าอายุ59เนี่ยต้องดูว่ามัวตอนช่วงไหนนะคะถ้าเรามัวตอนที่เราใช้สายตาอ่านหนังสือ
ช่วงแรกๆยังชัดดีอ่านไปสักพักนึงแล้วมันเริ่มมัวเนี่ยบางทีไอ้แว่น250มันอาจจะไม่พอจริงๆคือยิ่งอายุเราเยอะขึ้นเราสามารถยาวเพิ่มขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าอ่ะอย่างที่ที่พี่อะไรนะคะที่อยู่ในวิทยาก็คือพอเราอายุเยอะขึ้นพี่แววเขาจะมีสายตาเราจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับคนนั้นเขา500แล้วก็คือมันเป็นการเริ่มต้นของต้อกระจกได้งั้นการมองเห็นมันอาจจะไม่ได้อยู่นิ่งมากในช่วงแรกโดยเฉพาะที่ใกล้ค่ะมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องที่เราแสบตาไม่สบายตาเพราะว่าอายุเราเยอะขึ้นการสร้างต่อมน้ำตาก็ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วเราก็ใช้สายตาเยอะขึ้นเรื่อยๆโลกปัจจุบันมือถือ iPad กระเสียนหรือว่าแบบว่างานก็ดู มันก็จะค่อนข้างแห้งแล้วทำให้แสบตาได้ค่ะการหยอดน้ำตาเทียมไม่มีข้อเสียเลยค่ะบางคนกังวลว่าเนี่ยเดี๋ยวหยอดน้ำตาเทียมนะแล้วต่อมน้ำตาจะไม่ทำงานต่อมน้ำตาทำงานน้อยลงอยู่แล้วค่ะด้วยอายุที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการหยอดชดเชยเนี่ยไม่มีปัญหาเลยค่ะ หยอดได้ตามต้องการค่ะครับมาที่คุณกมลชนกนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์หมอน้องแจ็คนะฮะชอบมากเลยเวลาคนเรียกน้องแจ็คสอบถามข้อแรกสายตาสั้น500 700ตายาว250วุ้นจอตาเยอะหน้าเหมื่อมากยิงเลเซอร์แล้วค่ะเวลาเพ่งโทรศัพท์นานจะปวดตาอันตรายไหมคะอันนี้ข้อแรกข้อ2หยอดน้ำตาเทียมและตาพร่ามัวพักใหญ่เลยไม่อยากหยอดได้ไหมคะคุณหมอจ่ายมาให้ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็แอบชื่นชมรายการเรามาด้วยนะฮะครับอายุเท่าไหร่นะคะยาวตั้ง200ไม่ได้แจ้งส่วนใหญ่ถ้ายาวได้200เนี่ยก็จะอายุประมาณแต่50แน่ๆนะคะทีนี้พอเราสายตาสั้นมากๆสายตาทั้งสั้นทั้งยาวเนี่ยมันจะเป็นความลำบากนิดนึงเพราะว่าถอดแว่นก็ไม่ชัดใส่แว่นมองไกลไกลชัดใกล้ไม่ชัดงั้นตอนนี้แว่นมันก็จะมีความสบายตาได้ค่อนข้างค่อนข้างยากมากนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูมือถือแล้วมันก็ยังปวดตาอยู่ต้องดูว่าแว่นที่เราใส่เนี่ยมันพอดีกับตำแหน่งที่เราดูระยะมือถือไหมระยะคอมพิวเตอร์ระยะมือถือคนละระยะกันแว่นที่เราใส่เป็นแบบโฟกัสที่พอดีไหมเป็นแว่น2ระยะหรือว่าเป็นแว่น progressive ใช้มานานแค่ไหนแล้วค่าสายตายังพอดีอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าค่าสายตาพอดีแล้วการใช้นานเกินไปก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่า computer vision syndrome ค่ะก็จะมีอาการปวดตาได้ computer vision syndrome ก็คือใช้ต่อเนื่องเกิน 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ไม่พักเลยนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองใกล้นานๆเนี่ยในทุกครึ่งชั่วโมงอาจจะต้องพักสักที่เขาบอก 20-20 แต่จริงๆ20นาทีมันเร็วไปก็สักครึ่งชั่วโมงแล้วพักสัก10วินาที20วินาทีก็น้อยไปนะคะมองไปไกลๆสัก5นาทีเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยคลายกล้ามเนื้อบ้างแล้วก็ในระหว่างที่ดูมือถือหรือทำคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยทุกชั่วโมง2ชั่วโมงเติมน้ำตาเทียมให้ตาบ้างก็จะช่วยสบายตาขึ้นจะช่วยลดอาการปวดตาได้ค่ะแต่ถ้ายังปวดจนรู้สึกไม่สบายตาจริงๆเนี่ยก็มาตรวจก่อนได้นะคะเพราะว่าในบางคนอาจจะมีตาเขออกซ่อนเลนส์อยู่ถ้าเกิดว่ามีตาเขออกซ่อนเลนส์อยู่เนี่ยเวลาเราพยายามเพ่งมองใกล้นานๆก็ทำให้ปวดตาได้เหมือนกันถ้าหยอดน้ำตาเทียมแล้วแสบตาหรือตาพร่าพักใหญ่เนี่ยไม่หยอดได้ไหมหรือมีทางเลือกอื่นไหมตัวชนิดของน้ำตาเทียมอะค่ะมันมีหลายชนิดมีตั้งแต่แบบใสเลยแล้วก็ค่อยๆ ค้นขึ้นเรื่อยๆบางทีที่คุณหมอเขาเห็นว่าตาอาจจะแห้งเยอะจริงก็จะให้ตัวที่ค่อนข้างข้นหน่อยพอให้ตัวข้นเนี่ยหยอดไปครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่ามันเหนอะจนรำคาญเราไม่สบายตาอันนี้สามารถแจ้งคุณหมอที่หยอด ที่สั่งให้ได้นะคะว่าตัวนี้หยอดเราไม่สบายตาเลยเปลี่ยนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็จะชอบบอกคนไข้ว่าจริงๆน้ำตาเทียมมันเหมือนครีมอะค่ะเราก็ต้องลองเปลี่ยนดูจนกว่าเราจะเจอตัวที่เรารู้สึกเนี่ยเราชอบหยอดแล้วสบายตาค่ะครับนะฮะผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันนะเวลาเขาถามยี่ห้อไหนครับเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้มียี่ห้อไหนก็ยี่ห้อนั้นมาก่อนนะเวลาต้องการเร่งด่วนคุณเอ็มบดีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องสายตาหรือเปล่าที่อยากจะถามเข้ามาแต่ว่ามีอารมณ์เรื่องของความเครียดเรื่องงานเรื่องสุขภาพนะฮะอายุ40ตอนนี้เครียดเรื่องงานเรื่องสุขภาพเวลาว่างๆไม่ทำอะไรน้ำตาจะไหลร้องไห้ออกมาเองบางครั้งกลั้นจนปวดทั้งเบ้าตาปวดขมับด้วยควรทำอย่างไรไม่ให้ปวดเบ้าตาและปวดขมับคะจะให้ไม่จะให้แบบหยุดคิดหรือไม่เสียใจก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยสำหรับของตาเองค่ะเอาของตาก่อนกันนะคะที่นี้40จะเริ่มมีสายตายาวมันจะเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังเปลี่ยนแปลงพูดได้ชัดเจนมากเพราะตัวเองก็เป็นตกบ่ายๆเย็นๆเราจะเริ่มมีปวดหัวนิดๆแล้วก็ปวดตาหน่อยๆเพราะว่าเรายังพอเพ่งได้บ้างแต่เราเพ่งได้น้อยลงมาเทียบกับตอนที่เราอยู่น้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สบายตาอยู่เราสามารถเช็คค่าสายตาดูหน่อยแล้วก็ดูว่าเราจำเป็นต้องใช้แว่นสายตายาวหรือยังแล้วก็ในแง่ของความเครียดถ้าสมมติว่าไม่ใช่เรื่องของสายตายาวเนื่องจากเบ้าตาเนี่ยค่ะมันอยู่ในศีรษะถ้าเราปวดศีรษะเราจะปวดเบ้าตาด้วยไปด้วยกันเป็นของแถมไปอาจจะไม่ได้เป็นต้นเหตุจากตาแต่ตากระตุ้นได้อาจารย์ตุ้ยเติมอะไรได้ไหมฮะพี่เห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับจริงๆแล้วเวลาที่เราแบบ
ผมว่าเวลาที่เราเครียดบางทีเราก็โฟกัสกับทางกายเราด้วยเนาะว่าแบบเอ๊ะเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าร่วมด้วยครับผมว่าก็เกิดขึ้นเป็นโดมิโนต่อกันไปใช่แต่อยากจะบอกว่าจริงๆ ชีวิตคนเราไม่ได้ยาวมากนะค่ะถ้าอะไรที่มันถูกแล้วทำให้เรามีความสุขได้ช้าลงเราลองหาทางทำให้เราสุขได้เร็วขึ้นค่ะจริงๆการปรึกษาคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องจิตแพทย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคะจะทำให้เรามีความสุขได้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันค่ะทุกคนเครียดเรื่องเครียดไม่ใช่เรื่องแปลกเราแค่ยอมรับมันแค่เรายอมรับมันเราก็จะมีความสุขขึ้นไปได้ไปครึ่งแล้วค่ะแล้วพอเราเริ่มรักษาทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะเข้าใจว่าคุณเอ็มบดีเองก็ทราบสาเหตุตรงนี้นะฮะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายเรามานะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมคุณสมชายมีอาการคันเปลือกตาใช้ยาป้ายครีมคลอแรมเฟนิคอลใช่ไหมได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเปิดแล้วเนี่ยใช้เกิน1เดือนได้หรือเปล่าแล้วถ้าหายคันแล้วต้องหยุดป้ายเลยหรือว่าต้องใช้ให้ต่อจากที่หายกี่วันฮะส่วนใหญ่ที่คันขอบตาเนี่ยมักจะเกิดจากการที่เรามีต่อมไขมันตรงขอบตามันอุดตันนะคะตัวต่อมไขมันเนี่ยก็จะเป็นอาหารให้เชื้อแบคทีเรียตรงขอบตาเพราะว่าผิวหนังเราก็จะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่งั้นพอแบคทีเรียมันกินปุ๊บมันก็จะมีคันบ้างงั้นอาจารย์บางท่านหรือคุณหมอบางท่านก็จะให้ยาฆ่าเชื้อป้ายไปแต่ว่าก่อนที่จะให้ยาฆ่าเชื้อป้ายคอลัมเฟนิคอลนี่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะเขาก็จะสอนวิธีการทำความสะอาดขอบตาก่อนว่าเราควรจะทำความสะอาดขอบตาเพื่อล้างไอ้พวกต่อมไขมันได้ยังไงแล้วก็ป้ายส่วนใหญ่ป้ายเนี่ยต่อเนื่องก็สัก2สัปดาห์ถ้าเรารู้สึกว่าเราสบายตาแล้วเนี่ยไม่อยากป้ายแล้วไม่ป้ายก็ได้นะคะตัวขี้ผึ้งเองโดยหลักการเปิดแล้ว1เดือนควรจะทิ้งเพราะว่ามันมีเรื่องของไอ้ตัวสารกันเสียที่อยู่ในนั้นแต่ถ้าเลยไปนิดหน่อยเดือนครึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะถ้ายังอยากใช้อยู่แต่ว่าถ้ามันดีขึ้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ต่อได้นะคะเพียงแต่ว่าการทำความสะอาดขอบตาเนี่ยค่ะมันต้องทำแบบสม่ำเสมอคือถ้าเราทำแค่ช่วง2อาทิตย์ที่เรามีอาการแล้วเราหยุดวันนึงมันก็จะกลับมาเป็นได้ใหม่ซึ่งก็ไม่ได้อันตรายอะไรเพราะต่อมไขมันในร่างกายเราก็มีเหมือนเดิมแต่จะดีกว่านั้นค่ะถ้าเราฝึกทำความสะอาดขอบตาสม่ำเสมอถ้าขี้เกียจทำทุกวันเป็นวันเว้นวันหรืออย่างน้อยอาทิตย์ละ2วันอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ไม่ต้องมีการกลับมาเป็นซ้ำมีวิธีทำความสะอาดขอบตาแบบง่ายๆไหมฮะจริงๆตอนนี้เซิร์ชคลิป YouTube ดูได้เลยค่ะเพราะว่ามีคนสอนทำไว้เยอะมากแล้วก็มีหลายยี่ห้อซึ่งพูดไปอาจจะดูไม่งามอาจจะดูไม่งามแต่ตอนนี้เบลล่าเป็นแบบพรีเซนเตอร์นี่โอ้โหมีใบด้วยลองเซิร์ชดูนะคะนะฮะคุณกิ๊กส์คลาปตันนะครับบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนมีวิธีป้องกันอย่างไรครับถ้าเป็นแล้วแก้ไขได้อย่างไรนะกินยาแอร์จุดๆๆกับอาร์ติคอนหลังอาหารแต่ไม่ดีขึ้นตอนนี้ไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสเลยครับควรแก้ไขอย่างไรครับกดไหลย้อนก่อนแล้วกันครับพอสองประโยคสุดท้ายไม่ดูไม่ตรงไปตรงมาครับกดไหลย้อนก็มีวิธีป้องกันครับมีปัจจัยบางอย่างที่สามารถป้องกันได้นะครับหนึ่งก็ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ถ้ามีโรคอ้วนน้ำหนักตัวเยอะควรจะลดน้ำหนักครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งเลยครับเพราะว่าเวลาที่เราอ้วนไขมันที่อยู่ในบริเวณช่องท้องเราจะกดดันทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันดันอาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารขึ้นไปในหลอดอาหารได้ง่ายขึ้นครับเพราะนั้นลดน้ำหนักครับสองคือถ้าสูบบุหรี่ควรงดสูบบุหรี่เลยนะครับสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ป้องกันการเกิดกรดไหลย้อนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ยากมากๆด้วยนะคะแต่ก็ยากใช่ครับข้อสองที่อาจจะง่ายขึ้นหน่อยนะครับนะก็หลังจากที่เรากินอาหารมื้อสุดท้ายครับที่โดยเฉพาะถ้าเป็นมื้อใหญ่ๆครับควรจะนั่งหรือไม่ก็ไม่อยู่ในท่านอนนะครับไปอย่างน้อยสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับเพราะถ้าเรากินอาหารมื้อใหญ่เช่นโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์นะครับหรืออาหารที่เป็นบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยนะครับแล้วเรารีบไปนอนทันทีเนี่ยโอกาสเกิดกดไหลย้อนจะง่ายขึ้นนะครับการกินยาสามารถถามว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ไหมได้นะครับนะโดยปกติแล้วยากลุ่มที่พูดถึงก็จะเป็นยาที่อาจจะเห็นในโฆษณาหลายๆครั้งอยู่แล้วนะครับนะก็อาจจะช่วยทำให้สร้างป้องกันไม่ให้กรดมาทำลายหลอดอาหารนะครับนะเพราะส่วนใหญ่อาการที่เกิดขึ้นของกรดไหลย้อนเกิดขึ้นจากกรดที่อยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยกลับขึ้นมาทำลายบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหารนะครับนะยาเหล่านี้ก็จะช่วยในจุดนั้นนะครับนะหลายครั้งเป็นการรักษาปลายทางครับพยายามรักษาต้นทางก่อนถ้ามีปัจจัยอะไรที่สามารถแก้ได้นะครับสุดท้ายคือจริงๆแล้วกรดไหลย้อนอาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวกับการที่เราได้กลิ่นน้อยลงกำลังจะถาม2คำสุดท้ายไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสมันเกี่ยวกับกรดไหลย้อนอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ควรจะต้องไปหาสาเหตุเพิ่มเติมครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับนะเพราะว่าบางทีจริงๆแล้ว
ในสมัยก่อนๆตอนที่โควิดมาใหม่ๆใช่ไหมครับจริงแล้วเป็นอาการเริ่มต้นของโควิดถ้าเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแบบเรื้อรังควรจะหาสาเหตุคุณกิ๊กส่งเล็บมาด้วยไม่ได้เป็นโควิดนะครับเป็นคนละคุณรู้ว่าจะพูดถึงครับนะฮะแต่เบื้องต้นลองไปแก้อาการของกรดไหลย้อนที่ต้นทางได้จับว่านะครับเป็นพฤติกรรมคุณวันธนีกรณีสายตาสั้นไปซื้อแว่นสายตาราคาถูกๆอันนึงแบบไม่กี่สิบบาทอะไรอย่างนี้มาใช้ไม่ทราบว่าเป็นอันตรายหรือเปล่าหรือควรพบจักษุแพทย์ฮะคือถ้าจริงๆแล้วอะค่ะเป็นค่าสายตาสั้นที่เราใส่แล้วรู้สึกว่าเห็นชัดแล้วพอดีอะค่ะจริงๆไม่เสียหายอะไรนะคะแต่ว่าพอดีในที่นี้ก็คือต้องดูว่าปิดตาทีละข้างชัดไหมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใช้ไปสักพักแล้วมันปวดศีรษะปวดเบ้าตาหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราลองเองบางทีเนี่ยเราอาจจะใส่สั้นเกินไปได้นะคะถ้าเราใส่สั้นเกินไปเราต้องเพ่งมากอาจจะมีปวดศีรษะได้คือถ้าไม่สบายใจก็ไปวัดค่ะถ้ารู้สึกว่าใส่แล้วยังใช้งานได้ดีกันต่อให้ใส่แว่นไม่พอดีจริงๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรจะมีข้อเสียนิดเดียวก็คือถ้าเราอายุน้อยซึ่งอันนี้อายุเท่าไหร่นะคะไม่แน่ใจอันนี้ไม่ได้แจ้งค่ะปกติถ้าเป็นเด็กเลยอะค่ะอายุต่ำกว่า15ต่ำกว่า20เนี่ยความสามารถในการปรับตัวกับแว่นเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยมีโอกาสใส่แว่นสั้นเกินค่าสายตาจริงได้สูงมากๆแล้วก็เมื่อใส่จนติดแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเรารู้ว่าใส่แว่นเกินเราทอนแว่นให้เขาลำบากแล้วเพราะฉะนั้นติดค่าสายตานั้นไปแล้วใช่เพราะว่าชอบที่จะเพ่งไปแล้วซึ่งอาจจะทำให้ไม่สบายตาได้ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยอันแรกถ้าเราใส่อันที่พอดีก่อนน่าจะดีกว่าค่ะนี่ครับค่ะแล้วเคยไปซื้อแว่นแบบถูกๆบางที่ฮะอาจารย์มันจะเป็นพลาสติกมันจะไม่เป็นกระจกเขาบอกว่ามันจะอันตรายกว่ากระจกไหมฮะจริงๆเลนแว่นไม่ได้เป็นกระจกแล้วนะคะมันเป็นพลาสติกเพียงแต่ว่าเป็นชนิดของพลาสติกที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรค่ะเพียงแต่ว่าพอเราลองเองเนี่ยไอตัวตำแหน่งเซนเตอร์ของเลนกับรูม่านตาเราอะค่ะมันพอดีกันหรือเปล่าถ้ามันไม่พอดีกันปุ๊บเนี่ยต่อให้ค่าสายตาพอดีเราก็จะมีปวดศีรษะได้ครับคุณวิไลลักษ์นะอายุ65นะสายตายาว250เริ่มมีต้อกระจกตอนนี้ใส่แว่นเกือบตลอดมีขี้ตาเรื่อๆเป็นบางครั้งอยากถามว่าการเปลี่ยนเลนส์ตาควรทำตอนอายุยังไม่มากดีกว่ารอตอนแก่กว่านี้หรือเปล่าคะเพราะเพื่อนๆ เปลี่ยนกันหลายคนแล้วค่ะแล้วก็แว่นที่ปรับแสงได้อันตรายไหมคะค่ะตัวต้อกระจกเองจริงๆอะค่ะยิ่งทำตอนที่เลนส์มันใสอ่ะคนผ่าหมอผ่าก็ผ่าง่ายแต่ว่าถามว่าถ้าเรายังไม่อยากทำเลนส์มันยังไม่ได้แข็งมากเนี่ยแล้วเราฝืนใจเหลือเกินกลัวมากที่จะทำเนี่ยหมอก็จะเป็นคนไม่ค่อยบังคับคนไข้อยู่แล้วนะคะให้ค่อยตัดสินใจเองเพียงแต่ว่าจะช่วยบอกว่ามันทำยังไม่ทำก็ได้นะจะได้สบายใจคือบางคนกังวลว่าเนี่ยโดนขู่มาไม่ทำตาจะบอดซึ่งจะบอกว่าจริงๆเราต้อกระจกบางชนิดนะคะมันบางคนเขาอายุคือร่างกายบางคนไม่เท่ากันต้อกระจกเป็นเร็วช้าไม่เท่ากันบางคนอายุ70แล้วแบบต้อกระจกยังน้อยมากก็มีคือบางคนก็พันดีมากบางคนอายุ60ต้อกระจกแข็งมากขอร้องให้ผ่าก็มีค่ะคือถ้าเกิดว่าเราอายุเยอะสมมติว่าบางคนรอจนอายุเยอะมากๆแนะนำข้อเสียของการผ่าตอนอายุเยอะมากๆคือไม่ใช่แค่ต้อกระจกที่มันแข็งอย่างเดียวที่ทำให้ผ่าตัดยากค่ะบางทีร่างกายเราอะค่ะการจะลุกจะนั่งจะมาโรงพยาบาลหลังผ่าตัดอะค่ะมันต้องมาโรงพยาบาลบ่อยขึ้นนั่งบนเตียงผ่าตัดนอนครึ่งชั่วโมงบางทีมันไม่สบายตัวเหมือนตอนที่เราอายุน้อยหน่อยใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวเยอะๆเนี่ยบางทีก็จะบอกว่าบางทีเราไม่ได้รอให้มันสุกมากพอต้อกระจกนะแต่เราดูว่าร่างกายตอนนี้เราแข็งแรงดีไปไหนมาไหนคล่องสะดวกเพราะว่าพอวันหนึ่งโรคประจำตัวค่ะเป็นเยอะทีนี้ต้อกระจกก็เยอะแล้วด้วยอยากจะผ่าปุ๊บมีโรคเยอะจนผ่าไม่ได้เลยบางทีถ้าอะไรเราเปลี่ยนได้ไม่ได้ลำบากมากแล้วก็ไม่ได้กังวลมากเนี่ยการเปลี่ยนไปก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าถ้ามันยังไม่อยากทำแล้วร่างกายเราแข็งแรงดีก็ไม่จำเป็นค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ตาบอดผ่าเมื่อไหร่ก็ชัดเมื่อนั้น อยากสาวเร็วเราก็ทำเร็วค่ะ อยากโฟเคเร็วใช่เพราะว่าคนไข้วันนี้ทำเสร็จโอ้โหนี่มัน HD เลย Full HD ใช่ค่ะแล้วเรื่องแว่นที่ปรับแสงได้ฮะอันตรายหรือเปล่าฮะไม่อันตรายค่ะแล้วแต่ว่าชอบไหมคือบางคนรำคาญเพราะว่าพวกนี้มันใช้เวลาในการปรับพอสมควรค่ะเพราะว่ามันคือ UV เป็นตัวกระตุ้นให้มันเปลี่ยนสีครับไม่แน่ใจว่าได้สักน่าจะหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ได้ไปหลากหลายคำถามเลยแล้วก็คำถามเรื่องสายตาวันนี้ฮอตมากจริงๆนะฮะทุกรอบเดี๋ยวต้องให้จัดติมาบ่อยๆเดี๋ยว29มาอีกนะเดี๋ยวจะยังไงเก็บรวบรวมคำถามเรื่องของสายตากันไว้นะฮะแล้วก็จะมีอาจารย์แต่ละท่านมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาคอยตอบคำถามแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ติ๊ก
ด้วยนะครับที่มาร่วมตอบคำถามวันนี้นะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ